อาหารต้องห้ามที่ต้องแอบทำเวลาสามีไม่อยู่นะคะถ้าสามีฝรั่งแล้วภรรยาไทยอีสานดูเลยค่ะจัดหนักเลยค่ะวันนี้สามีไม่อยู่บ้านนะคะตื่นมาแต่เช้าเลยค่ะต้มน้ำปลาตำน้ำพริกค่ะมีทั้งพริกป่นแล้วก็พริกสดปลาทูปลาร้านะคะวันนี้จัดเต็มเลยค่ะต้องรีบทำก่อนที่เขาจะกลับมานะคะวันนี้ได้สามเมนูเลยค่ะตามไปชมนะคะเมนูแรกนี่เลยจ้าคั่วพริกแห้งค่ะทำพริกป่นเก็บไว้กินนะคะอันนี้ยิ่งต้องรีบทำแต่เช้าเลยค่ะกินจะฉุนมากต้มน้ำปลาร้าต่อเลยจ้าเป็นปลาร้าปลากระดี่นะคะแบบนี้คือหาซื้อได้ตามร้านเอเชียร้านขายของนำเข้าทั่วไปเลยค่ะวันนี้นะคะจะจัดหนักเลยค่ะตื่นแต่เช้าเลยนะคะนี่ตื่นมาทำตั้งแต่หกโมงเช้าเลยค่ะเปิดประตูเปิดหน้าต่างทุกบานเลยค่ะชีวิตคนอยู่อพาร์ตเมนต์ก็แบบนี้นะคะทั้งสามีไม่ชอบกลิ่นฉุนของปลาร้ากะปิแล้วก็เก่งใจห้องข้างๆด้วยค่ะต้องรีบโคลกค่ะเวลาทำทีนึงนะคะก็จะตำน้ำพริกแบบเก็บไว้กินได้ทั้งอาทิตย์ค่ะแต่เมนูนี้นะคะตำน้ำพริกปลาสดปลาร้านะคะไม่ค่อยได้ทำบ่อยนะน่าจะแบบ 2-3 เดือนได้ทำครั้งนึงค่ะพริกที่เมืองนอกแพงมากเลยนะคะครกนี้นะคะน่าจะเกือบ 1,000 บาทได้ค่ะทั้งพริกทั้งปลาทั้งปลาร้านะคะต้องรีบทำให้คุ้มจ้าหม้อปลาร้าก็กำลังเดือดเลยค่ะตอนนี้เนี่ยนะจ๊ะยั่วๆกันไปเลยจ้าจริงๆแล้วอยากให้ได้กลิ่นมากเลยว่าปลาร้าปลากระดี่นี่กลิ่นจะเป็นยังไงวันนี้ได้ปลาสดมาจากเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนคนไทยสามีเขาตกปลาเลยแบ่งปลามาให้เป็นปลาน้ำจืดของสวีเดนจ้าปลาอะไรไม่รู้เขาบอกชื่อแล้วแต่ลืมนี่เราก็จะมาตำพริกสดปลาสดปลาร้าจ้าเมนูวันนี้นะคะพิเศษมากเลยค่ะเนื้อปลาแน่นมากเลยค่ะเขาให้ปลามาเขาก็ทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเอามาต้มอย่างเดียวเลยขอบคุณเพื่อนมากๆเลยนี่ถ้าซื้อก็แพงเลยค่ะวันนี้นะคะจัดว่าเป็นวันที่มีเมนูถูกใจมากๆเลยค่ะส่วนคุณสามีนะคะเวลาเราทำอะไรที่มันมีกะปิปลาร้าแกก็จะแบบเหม็นปวดหัวอยู่ด้วยกันก็ต้องเข้าใจค่ะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ชอบกลิ่นปลาร้าแม้แต่คนไทยด้วยกันนะคะเราก็ต้องแอบทำค่ะคือกินได้นะคะเขาไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ไม่เคยตำหนินะคะเพียงแต่บ่นนิดนึงว่าเธอมันอะไรเหม็นจังอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องรีบทำอะไรตอนที่เขาไม่อยู่ค่ะเปิดประตูเปิดหน้าต่างไว้พอเขากลับมารับรองทำลายหลักฐานเรียบร้อยเลยจ้านี่ค่ะโขลกพริกเสร็จแล้วนะคะคือกลิ่นปลาร้ามันยั่วยวนมากคือพูดไปด้วยน้ำลายไหลไปด้วยเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราละลายน้ำพริกกับปลาร้าที่เราต้มไว้นะคะนอกจากเอาปลาร้ามาต้มแล้วนะคะตำน้ำพริกยังเอาปลาร้าที่เหลือจากต้มเนี่ยนะคะจะไปทำต้มโคลงปลาร้าจากปลาสดที่เพื่อนให้มาค่ะวันนี้จะจัดเต็มเลยค่ะแบบจะกินปลาร้าทั้งวันเลยค่ะวันนี้นี่เอาน้ำมาทำน้ำพริกก้อนแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราไปจัดการทำต้มโคลงกันนะคะนี่จ้าจริงกินคนเดียวถ้ามีเพื่อนกินก็จะอร่อยมากเลยนะจ๊ะนี่เสร็จหนึ่งเมนูแล้วค่ะเฮ้ยลืมของเด็ดน้ำปลาค่ะเมนูนี้คือบอกเลยไม่ได้กินบ่อยๆนะจ๊ะนานๆกินทีสามีต้องทำใจค่ะThank you.
เมนูสุดท้ายของวันนี้จ้าต้มโคลงค่ะต้มโคลงปลาสดแล้วก็ใส่ปลาร้านะคะเขาจะเรียกว่าต้มโคลงหรืออะไรคะที่บ้านก็คงจะเรียกว่าต้มแซ่บค่ะก็ใส่ปลาร้าแล้วก็บีบมะนาวแล้วก็ใส่พริกแห้งที่เราป่นทำพริกป่นนะคะอันนี้ก็เอามาใส่ในต้มโคลงด้วยจ้าเสร็จแล้วนะคะสมุนไพรพวกใบหอมต่างๆก็ใช้ใบผักที่เก็บผักป่าสวีเดนนั่นเองนะคะในนี้นะคะก็จะมีผักชีล้อมผักแต้วฝรั่งนี่ค่ะผักแต้วก็จะให้รสเปรี้ยวนะคะผักชีล้อมก็หอมเลยค่ะใส่ผักสมุนไพรเยอะเลยนะคะนี่เป็นไงคะน่ากินไหมคะต้มโคลงปลาสดค่ะเดี๋ยวเราจัดบีบมะนาวใส่พริกป่นเพิ่มนะคะรับรองแซ่บถึงใจเลยจ้ะขอขอบคุณทุกกำลังใจจากมาดามบ้านนาสวีเดนและมาดามบ้านนานอร์เวย์นะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังด้านบนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ